สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องกล้วยทับดินบัวนะครับตอนนี้เราก็กำลังย่างกล้วยขายอยู่นะครับหน้าสกายวอล์กกาญจนบุรีนะครับตอนนี้คนก็กำลังเยอะวันนี้ผมจะมีกล้วยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ากล้วยพันธุ์นี้คือกล้วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูนะครับอันนี้นะครับอันเนี้ยบางคนอาจจะรู้แล้วว่าคือกล้วยอะไรนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้คือกล้วยนาคนะครับกล้วยนาคลักษณะของกล้วยนาคก็คือต้นเขาจะเป็นสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนะครับทั้งใบทั้งต้นจะแดงแล้วก็มาแดงยันรากเลยนะครับผมเคยเห็นต้นเคยเห็นรูปนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้ลองทานดูว่ารสชาติของเป็นยังไงวันนี้พอดีมีใจดีเขานำมาฝากเพราะว่าที่บ้านเขาปลูกเอาไว้ได้เยอะนะครับผมอยากกินสำหรับกล้วยนาคนะครับเดี๋ยวเราจะช่างใช้มีดก่อนนะมีดปอกเดี๋ยวเราไปดูลักษณะเนื้อในของก่อนนะครับกล้วยนาคเนี่ยจะมีเปลือกเนี่ยหนานะครับไม่ใช่กล้วยเปลือกบานนะครับเปลือกนี้จะหนามากผิวเขาจะคล้ายๆกล้วยหักบุกนะครับจะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้านะครับจะคล้ายๆเหมือนกล้วยหักบุกจะแต่ลูกใหญ่นะเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังจับเป็นยังไงนะครับรสชาติเขาจะมีความนุ่มนะครับแต่จะไม่มีความเหนียวจะกินคล้ายๆกับกล้วยหักมุกสุกๆเลยครับไม่ต่างกันเลยจะกินเหมือนกล้วยหักมุกกล้วยหินเนี่ยจะกินคล้ายๆกันจะมีความนุ่มนะครับรสชาติเขาจะคล้ายๆเหมือนกล้วยหักมุกนะครับแต่เขาจะไม่ค่อยมีความกรอบเหมือนกล้วยหักมุกจะเป็นคล้ายกล้วยหินมากกว่าครับก็จะมีรสชาติหวานมีเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่ก็อร่อยนะครับดูครับเนื้อเนี่ยเขาจะฉ่ำนะครับถ้าเอามาย่างได้ไหมย่างได้นะครับย่างได้เลยนะกล้วยแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดย่างนิ่มๆก็จะนมอร่อยนะครับกินเหมือนกับกล้วยหักมุกเลยแต่ถ้าเกิดจะย่างกินแบบให้ดีนะครับเน้นให้ทำหาบดีกว่าปอกเปลือกแล้วก็ย่างแบบกล้วยน้ำว้าดีกว่าก็จะกินอร่อยเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นแต่ต้นนะครับแต่ผมไม่เคยกินวันนี้ผมได้ลองกินแล้วว่ารสชาติเขาเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากปลูกก็ลองหาหน่อตามเพจได้นะครับปลูกเอาไว้ความสวยงามด้วยแล้วก็ลูกสามารถกินได้ด้วยนะครับลองไปหาดูกันนะครับลักษณะลูกเขานะครับลูกเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลดำๆแล้วก็มีแดงๆนะครับเขาถึงได้เรียกกันว่ากล้วยนาคนะครับลูกเขาจะมีความใหญ่นะครับจะใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าจะมีความกลมนะครับกลมบักเลยนะครับกลมมากเลยลองหาปลูกกันนะครับปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามก็ได้แล้วก็ปลูกเอาไว้รับประทานก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะครับผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปย่างทานนะครับว่ารสชาติของจะคล้ายเหมือนกล้วยหักมุกปากนะครับยังไงผมก็ขอตัวกลับลาไปพร้อมกับกล้วยนาคก่อนนะครับสวัสดีครับ